งานที่ทำที่คิดว่าสำคัญที่สุดในชีวิตก็คงจะสู่ลุงรอเก้าเนี่ยมีเยอะมากแต่ว่ายังไม่ประทับใจทำงานเนี้ยนะก็ตกลงก็ได้คุยกันระหว่างกรุงเทพมหานครกับกลุ่มผู้ใหญ่ภาคเอกชนเนี่ยแล้วก็มีท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคแล้วก็ท่านองคมนตรีพลอากาศเอกกำพลศิลวนนท์เดี๋ยวนี้นะฮะก็เป็นหัวเรื่องหัวแรงก็ตกลงกันว่าจะทำศูนย์ขึ้นมาถวายท่านแล้วก็มีการตั้งมูลนิธิศูนย์หลวงรอเก้าขึ้นนะก็ตั้งชื่อเป็นศูนย์หลวงรอเก้าเนี่ยอาจารย์ก็มีเข้าไปมีบทบาทในช่วงที่เขาเริ่มต้นโครงการมาแล้วเนี่ยมีการวางแนวคิดจะเป็นศูนย์ลักษณะใดดีอะไรต่างๆเนี่ยครับก็สรุปก็คือว่าให้เป็นส่วนที่ประชาชนทุกระดับเข้ามาใช้ได้และเป็นที่เก็บกักน้ำนะตามพระราชประสงค์ปี23เนี่ยพระองค์ท่านไปดูน้ำท่วมแถวนั้นเนี่ยเห็นว่าแถวๆนี้น่าจะทำเป็นที่กักเก็บน้ำแถวนั้นคือน้ำท่วมบ่อยทุกปีใช่ไหมมันท่วมหมดอะแต่ว่าน้ำไปลงที่ต่ำตรงนั้นแล้วมันใกล้มีคลองเลยฟีดเข้ามาแล้วเป็นที่เก็บใหญ่ๆแล้วก็ค่อยระบายลงทะเลที่หลังเนี่ยลักษณะเนี้ยนะฮะศูนย์หลวงรอเก้าเนี่ยพงท่านมีแนวนะแนวคิดว่าควรจะเป็นศูนย์น้ำง่ายๆค่าก่อสร้างไม่มากเลยต่างๆเนี่ยนะฮะแต่เมื่อเอิญก็อยู่ที่ประชาชนอะผู้ที่จะทำก็อยากทำให้ดีที่สุดสวยที่สุดก็มีการวางแนวคิดอะไรต่างๆมากมายเป็นศูนย์อะไรบ้างต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นทางด้านของแนวคิดของส่วนสาธารณะทั่วไปนะแต่ว่าแนวคิดเรื่อง เป็นศูนย์น้ำเนี่ยพระอาจารย์ก็เลยใช้หลักของพระองค์ท่านมาวางคือไม่ถมใช้ทำคันดินกั้นน้ำข้างนอกไม่เข้ามา แล้วก็แก้มเองของตัวเองแค่มีตัวเองแล้วก็เวลาฝนตกมาน้ำให้รับน้ำตัวเองได้ในนั้นเลยไม่ว่าจะฝนจะตกหนักแค่ไหนนะน้ำก็จะไม่ท่วมมันเวลาไปสวนหลวงรอเก้าเนี่ยถ้าสังเกตดีๆขับรถจะเป็นทางขึ้นนิดนึงแล้วค่อยลาดลงไปนาเดิมจะสูงต่างกับถนนประมาณเกือบ2เมตรก็ประหยัดค่าถมดินด้วยนะโครงการใช้พระราชดำริเนี่ยใช้แนวทางของพระองค์ท่านเนี่ยก็เซฟค่าถมดินระบบระบายน้ำก็ไม่ต้องมีโรงสูบมีนะฮะมีโรงสูบน้ำมีจำเป็นแล้วก็มีสวนน้ำต่างๆก็ใช้น้ำเป็นหลักนะครับท่านประหยัดมากพระองค์ท่านประหยัดมากไม่ทำอะไรหรูหราฟุ่มเฟือยนะใช้ของเก่าใช้อะไรใช้ได้ไปโครงการแต่ละโครงการก็อย่างนั้นหมดเลยเน้นประโยชน์ใช้สอยมากกว่าประโยชน์ใช้สอยนะฮะแล้วก็อย่างการซ่อมพระตำหนักจิตรดาต่างเนี่ยไม่เอาหรูหราเอาแบบธรรมดามากที่สุดเนี่ยซ่อมของเก่าอะไรต่ออะไรให้ใช้ได้ใช้ไปก่อนนะถ้าอะไรที่ใช้ประโยชน์ได้เป็นของพระองค์ท่านจริงๆนั่นก็ยังเอาไปให้ชาวบ้านใช้ก่อนนะที่บอกสถาปนิกแผ่นดินเนี่ยนะก็อยากจะกล่าวถึงสักเล็กน้อยว่าหมายความว่ายังไงคำว่าสถาปนิกในที่นี้ไม่ใช่เป็นคนออกแบบอาคารต่างๆเนี่ยนะหมายความถึงผู้สถาปนาแผ่นดินไทยในการข้างหน้าเนี่ยให้เป็นไปตามทิศทางแนวทางที่ควรจะเป็นเหมือนสถาปนิกออกแบบอาคารจะต้องรู้ความต้องการของเจ้าของอาคารรู้ถึงเรื่องลักษณะของพื้นที่ดินที่จะก่อสร้างพระองค์ท่านเนี่ยเป็นสถาปนิกแผ่นดินกันในลักษณะเนี่ยพระองค์ท่านเข้าใจพื้นแผ่นดินไทยแทบจะทั้งหมดเลยนะมันไม่มีแผนที่เป็นทรงงานเนี่ยจะใช้แผนที่มากที่สุดแล้วก็ลักษณะภูมิประเทศของ
ประเทศไทยเนี่ยพระองค์ท่านรู้ว่าอะไรควรจะทำอะไรตรงไหนอย่างไรนะพระองค์ท่านทรงรู้หมดเลยนะ